สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมีนากูดไลท์นะคะวันนี้มาเจอกับน้ำนะคะน้ำจะมาเล่าเรื่องของสแกมที่ลวงโลกที่แบบเหนือล้ำนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าสแกมเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดำคนขาวอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วพวกสแกมเมอร์เนี่ยก็จะพูดหวานสวีททอล์กเกอร์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ส่งของมาให้นะคะที่น้ำเคยเล่าไปแล้วว่าจับยังไงเคล็ดลับการจับสแกมเมอร์ยังไงนะคะมันมีเหนือล้ำกว่านั้นคือน้ำเคยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าหน้าปกตรงกับตัวจริงอ่ะคนนั้นอ่ะอาจจะใช่แล้วก็อาจจะใช่นะคะแล้วทีเนี้ยมันมีกรณีที่ว่าเขาอ่ะวิดีโอคอลแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าวิดีโอแป๊บอะค่ะเห็นเขาแค่แป๊บนะคะอันนั้นอ่ะเราต้องเผื่อใจแล้วนะบางทีนะคะพวกสแกมเมอร์เนี่ยไปเอาวิดีโอของตัวจริงน่ะมาให้เราดูมาอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยค่ะนะคะพอมาอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเขามีตัวตนจริงนะคะแล้วทีนี้มันไม่ใช่นะบางทีเวลาที่เราคุยกันกับเขาเขาตอบมาเสียงเขาเป็นอีกอย่างนึงแต่ว่าปากเขาเป็นอีกอย่างนึงมันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยก็ให้เพื่อนๆดูพิจารณาดูนะแล้วสแกมเมอร์เนี่ยเขาต้องหาวิธีทางที่จะได้เงินนะคะได้เงินก็คือการส่งของนี่แหละทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ได้เงินมาอาจจะไม่ใช่การส่งของเพื่อที่จะเสียภาษีอาจจะเป็นการร่วมลงทุนแบบฉันลงทุนอันนี้นะมันได้กำไรเท่านี้เหมือนเป็นแบบแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีเว็บไซต์ที่แบบสามารถเข้าไปได้แต่เว็บไซต์อ่ะมันสร้างกันได้นะคะเว็บไซต์อ่ะมันสร้างกันได้แล้วพวกสแกมเมอร์ที่เราวิดีโอคอลนี่แหละมันเอาวิดีโอของตัวจริงมาให้เราดูแล้วเราเชื่อตกลงว่าเราเชื่อนะคะสมมุติว่าเราเชื่อแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้ในกรณีที่ส่งของเนี่ยน้ำอยากให้เพื่อนๆดูต่อไปบางคนนะได้แฟนรวยจริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเทียมทั้งหมดอาจจะมีของแท้มาที่แบบเหลือน้อยมากนะคะที่เขาส่งของมาให้แล้วทีนี้ก็ไม่ได้มีค่าธรรมเนียมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายคือส่งของมาให้โดยที่แบบเสน่หาจริงๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ฟังไว้มั้ยถ้าเกิดว่าเป็นตรงเนี้ยเราก็ฟังไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจอคนที่ส่งของมาให้แล้วทีนี้เขาก็มีคนโทรมาเป็นคนไทยโทรคอยจิกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะมีของเรามีของมาถึงคุณน่ะแต่ว่าคุณน่ะไม่ยอมจ่ายภาษีเนี่ยนะคุณต้องโดนดำเนินคดีโดนฟอกเงินอะไรพวกนี้นะคะขู่เราสารพัดเนี่ยค่ะขู่จี้นะคะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่สัมภาระนะคะหรือว่าอะไรอ่ะศุลกากรนะคะนั่นก็พูดผิด นะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาจะเก็บภาษีเราเนี่ยโซนเนี่ยนะคะเขาจะเรียกเป็นจดหมายมาการที่อะไรอะสำนักงานนะคะส่งเป็นจดหมายมาลายลักษณ์อักษรมามันจะสามารถใช้ได้ในทางกฎหมายนะคะการที่โทรมาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถขึ้นศาลได้นะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะอย่างน้ำส่งของจากไทยมาเยอรมันเนี่ยถ้าสมมุติว่าน้ำต้องเสียภาษีเขาก็จะส่งจดหมายมาเขาก็ในกรณีเร่งด่วนนะคะเขาก็จะส่งจดหมายมา 2-3 วันก็ถึงแล้วแล้วทีนี้น้ำก็จะไปที่ศุลกากรเพื่อที่จะเสียภาษีแล้วก็เปิดสินค้าดูว่าสินค้าในกล่องเป็นอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามันต้องเสียมันมีสำแดงต้องสำแดงเนี่ยค่ะน้ำก็ต้องเสียไปหรือต้องอะไรนะถ้าต้องทำลายอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็ต้องเสียค่าทำลายอันนี้มันมีคือหลายกรณีมากน้ำก็อยากให้เพื่อนๆดูไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเสียภาษีจริงๆเขาจะมีเป็นลายลักษณ์อักษรมานะคะไม่ใช่โทรมาจี้โทรมาเร่งโทรมาข่มขู่อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่โดนสแกมนะคะโดนสแกมไปแล้วอะแล้วแบบโดนโอนเงินไปแล้วอะน้ำแนะนำว่าคือไปแจ้งความอะไปแจ้งความเอาบัญชีที่เราโอนไปให้เขาเอาเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะ
เบอร์โทรศัพท์อะน้ำคิดว่าในเมืองไทยอะมันลงทะเบียนได้หมดแล้วนะมันลงทะเบียนคนที่เป็นเจ้าของซิมการ์ดหมดนะอย่างเยอรมันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาหาน้ำนะน้ำก็จะเอาเบอร์โทรนะคะเข้าไปค้นหาใน Google แล้วก็มันจะบอกได้ว่าเบอร์โทรเนี้ยมาจากแหล่งไหนมาจากที่ไหนของประเทศเยอรมันอย่างนี้นะคะอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็ไม่โดนหลอกนะคะบางคนโดนหลอกที่น้ำเจอคนที่เข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube น้ำนะคะก็มีค่อนข้างหลายคนนะน้ำก็เสียใจด้วยที่แบบโดนหลอกคือมาโดนคลิปน้ำช้าไปอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นสายฝอนะน้ำอะแนะนำว่าให้เรานะคะไปในแหล่งที่มีฝรั่งเยอะๆนะคะไม่ว่าจะต่างประเทศไม่ว่าจะกรุงเทพพัทยาอะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบสามารถเห็นฝรั่งถ้าเราอยากได้ยังไงเราก็ไปอยู่เอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นถามว่าในพื้นที่ที่เราเจอจริงๆอะค่ะมันมีสแกมไหมเจอตัวจริงๆอะยังมีสแกมนะคะเพราะว่าอย่างในเยอรมันน่ะเขาจะมีทีวีโชว์ซึ่งบอกว่าคนนี้เป็นสแกมคนคือเจอกันจริงๆอะค่ะยังเป็นสแกมหลอกจนกระทั่งแบบปีผู้หญิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีท้องมีอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ใช่นะคะก็คือหลอกเป็นสแกมแล้วแต่มันยังมีน้อยกว่าในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกอินเทอร์เน็ตคือเขาสามารถหลอกได้ 80% เลยคือคนเราอะเนาะชอบอวดชอบโชว์อิมเมจอะมันโชว์กันได้โชว์จากสิ่งที่เขาไม่ค่อยเห็นเราอะเขาไม่เห็นเราในตัวจริงเราจะโชว์ออกไปยังไงได้โชว์ทุกวันโชว์ให้มันเป็นรูปลักษณ์เนี้ยเราจะโชว์ได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันไม่เหมือนตัวจริงน้ำมานั่งกินข้าวกับปลาอะไรเงี้ยน้ำจะมานั่งโชว์ไหมล่ะบางทีน้ำก็ไม่ได้นั่งโชว์เปิบมืออะไรเงี้ยน้ำก็จะโชว์อาหารดีๆหรูๆลาๆอะไรของน้ำนะคะแต่ความจริงแล้วน้ำก็โชว์ไปทุกอย่างแหละว่าแบบน้ำค่อนข้างที่จะแบบตรงๆชัวร์ๆไปเลยนะคะไม่ค่อยแบบแอบอ้างทำอะไรมากมายนะคะแล้วทีเนี้ยนะคะในกรณีที่สายฝอพอเราไปเจอคนแล้วเนี่ยเราก็คิดอยู่ในใจว่าอะไรมันเป็นความจริงอะไรมันเป็นความฝันถ้าเกิดว่ามันฝันเฟ้อเกินไปเนี่ยเราควรจะไว้ใจเชื่อใจได้ไหมในกรณีที่เราแต่งงานเนี่ยเหมือนจะเป็นสุดท้ายละของชีวิตการมาอยู่ต่างประเทศต้องเข้มแข็งพอที่จะสู้กับปัญหาต่างๆภาษาความคิดความอะไรอะความแข็งแกร่งของเราอ่ะมันต้องสู้ถ้าเราคิดว่าเราจะกระโดดขึ้นมาจากบ้านเราอ่ะซึ่งมีพ่อแม่รองรับญาติพี่น้องมีคนรู้จักนะคะแต่ทีเนี้ยพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราไม่มีใครเลยเราไม่มีใครเรามีแค่สามีถ้าเกิดสามีจะอุ้มเราตลอดไปเขาจะอุ้มได้ไหมการแข็งแกร่งการเรียนภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะทำให้เรายืนอยู่ตรงเนี้ยได้เราต้องรีบทำถ้าเกิดเรารีบทำแล้วอ่ะมันจะทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้การตัดสินใจกับผู้ชายสักคน maybe บางทีอ่ะเราอาจจะต้องดูด้วยระยะเวลาที่ยาวนานจนเชื่อใจเขาได้ว่าผู้ชายคนนี้เราสามารถยอมรับข้อดีและข้อเสียเขาได้ไหมน้ำกับแฟนอาจจะดูใจกันไม่นานนะคะไม่นานประมาณปีหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยแต่ละคนอ่ะตัดสินใจไม่เหมือนกันเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันการกล้าตัดสินใจการไม่กล้าตัดสินใจของคนอ่ะไม่เหมือนกันการที่บางทีคนคนนึงอาจจะตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายใช้เวลา4ปี5ปีกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะผู้ชายจะตกลงปลงใจผู้หญิงจะตกลงปลงใจมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตที่เยอรมันด้วยกันบางคนใช้เวลาแค่1ปีแต่เขามีความเชื่อมั่นความทะเยอทะยานในตัวเองดังนั้นแล้วแต่ว่าเราอ่ะจะใช้อะไรพิจารณาถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรารู้จักเขา1ปีอ่ะแต่ว่าข้อดีข้อเสียของเขาอ่ะมันกลบเกลื่อน
กันได้ยอมรับได้อันนั้นอะแต่งกันเลยนะคะเหมือนน้ำอะน้ำยอมรับข้อดีของเขาแล้วก็ข้อเสียของเขาอะไรที่ทำไม่ได้น้ำก็ค่อยๆบอกเขาไปนะคะมันก็แล้วแต่คนให้เพื่อนๆพิจารณาดูว่าคนที่เราคบมาถึงจุดนี้ผ่านเรื่องสแกมมาแล้วอะคนที่เราคบอะเขาและเราอะเข้ากันแมทกันได้แค่ไหนนะคะแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานทำตามความถูกต้องทำตามระเบียบของทางรัฐของทางประเทศแล้วมันจะมีผลดีในอนาคตนะคะวันนี้น้ำก็ขอสวัสดีค่ะ